วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนั่งรัฐมนตรี2ปีรวยเพิ่ม361ล้านหนี้หมื่นล้านหมดเปิดทรัพย์สินนายกอบจ.โคราชมีรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมเปิดทรัพย์สิน461ล้านยลดาหวังสุภกิจโกศลนั่งเก้าอี้นายกอบจ.โคราชภริยารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมป้ายแดงจากพรรคภูมิใจไทยวีรศักดิ์ผ่านไปเกือบ2ปีหนี้กว่า 11,000 ล้านหายทั้งคู่รวยเพิ่ม361ล้านเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางยลดาหวังสุภกิจโกศลภริยานายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา2กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นครราชสีมาเมื่อวันที่24มกราคม2564นางยลดาแจ้งมีทรัพย์สิน212ล้าน744,957 บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ62ล้าน 372,684 บาทมีหนี้สิน35ล้าน 500,000 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชีส่วนนายวีรศักดิ์คู่สมรสมีทรัพย์สิน248ล้าน 534,489 บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ165ล้าน 419,851 บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น461ล้าน 279,446 บาทมีหนี้สินรวม35ล้าน 500,000 บาทเป็นของนางยลดาทรัพย์สินที่น่าสนใจนางยลดาและนายวีรศักดิ์แจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมรวม401ล้าน 387,633 บาทโดยในจำนวนนี้เป็นการให้เงินกู้ยืมแก่บุตร2รายหลายครั้งได้แก่นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศล3ครั้งวงเงินรวม243ล้าน 525,000 บาทแบ่งเป็นการให้กู้ยืม117ล้านและลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้น126ล้าน 525,000 บาทส่วนนางสาววิริยาหวังสุภกิจโกศล4ครั้งวงเงินรวม153ล้าน 84,100 บาทแบ่งเป็นการให้กู้ยืม84ล้านบาทและลูกหนี้สัญญาซื้อขายหุ้น69ล้าน 84,100 บาทอันหนึ่งก่อนหน้านี้นายวีรศักดิ์แจ้งบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อปี2562แจ้งว่ามีทรัพย์สิน37ล้าน 65,128 บาทมีหนี้สิน 9,636 ล้าน 125,937 บาทส่วนนางยลดามีทรัพย์สิน62ล้าน 597,681 บาทมีหนี้สิน 1,502 ล้าน 278,776 บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น99ล้าน 662,809 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 11,138 ล้าน 44,713 บาทหรือราว11,000 ล้านบาทในส่วนของหนี้สินนายวีรศักดิ์และนางยลดานั้นระบุว่าเกิดจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อหลายรายการมูลค่ารวมกันกว่า 9,636 ล้าน 82,840 บาทเท่ากับว่าเวลาผ่านมาประมาณเกือบ2ปีหนี้สินประมาณ 11,000 ล้านบาทหายไปเกือบหมดเหลืออยู่ประมาณ35ล้าน 500,000 บาทที่เป็นเงินเบิกเกินบัญชีขณะที่นางยลดามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น150ล้าน
147,276 บาทส่วนนายวีรศักดิ์มีทรัพย์สินเพิ่ม211,469,361 บาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น361,616,637 บาทนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีปปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของภริยากรณีเข้ารับตำแหน่งนายกอบจ.นครราชสีมาเมื่อเดือนมกราคม2564ที่ไม่พบหนี้สิน 10,000 ล้านบาทของนายวีรศักดิ์และภริยาที่ยื่นต่อปปช.ไว้เมื่อเดือนสิงหาคม2562ขณะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จนถูกตั้งข้อสงสัยถึงหนี้หมื่นล้านที่หมดไปในช่วง2ปีกว่าว่าขณะนี้อยู่ในช่วงกักตัว14วันยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวต้องขอกลับไปดูเอกสารรายละเอียดหนี้สินดังกล่าวก่อนไว้พ้นกำหนดกักตัวในวันที่21เมษายนนี้แล้วจะชี้แจงเรื่องดังกล่าวตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราและไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ